ที่29ไปวัดก็ไปทำกับข้าวเสร็จพอทำกับข้าวเสร็จก็เกียมให้เข้าไปเลี้ยงเพลพอเลี้ยงก็เกียมไว้แล้วตอนนี้ก็นั่งกินหมากตอนนี้ก็เอาห้วยออกมาอวดเขาอวดล้านบอกกับล้านว่าห้วยน้าซื้อมาสู้สู้หน้าแต่ข้างหน้ายังไม่พูดเนี่ยสู้สู้ห้าแล้วเรารู้ตัวอีกทีนึงตอนไหนที่ว่าห้วยหายไปแล้วเอากับข้าวไปเลี้ยงเพนแล้วก็เดินกลับมาที่โรงครัวเดินมาที่โรงครัวตอนนี้เอะใจก็ล้วงกระเป๋าดูโอ้โหไม่มีแล้วไม่มีฉันก็เที่ยวเดินท่ามห้าเข้าในโรงครัวว่าใครเห็นห้วยมั่งสูนสูนห้าว่างั้นก็คือกระเป๋าเราขาดกระเป๋ามันขาดเราไม่รู้ไม่รู้ตัวเลยว่าไม่รู้ไม่รู้ว่ากระเป๋ามันขาดใส่เข้าไปก็หล่นไปตอนไหนก็ไม่รู้ไม่รู้หล่นตอนไหนเราก็ไม่รู้ไปตื้อห้วยกันมาเข้าไปกันตื้ออีกคนตอนนี้ได้ห้วยมาใบเดียวยายก็ได้ใบยายเป็นคนได้ยายก็เลยเอาออกมาอวดออกมาอวดฉันก็เลยจะถามเลขยายว่ายายห้วยเลขอะไรซื้อห้วยเลขอะไรมาจ้ะก็ยายก็บอกว่า005ตอนนี้ก็ยายเขาก็เลยเอาออกมาอวดอวดแล้วก็มีห่อมากมีอะไรแต่เขาเก็บยัดอีใบห้วยนะก็เขายัดใครก็คอตอนนี้ยายกับใกล้พระท่านเพลนเนี่ยยายเขาก็ยกผ่องไปเข้ามียกหม้อยกอะไรช่วยกันไล่คนตอนที่ยายไปดับเขาเอาห้วยออกมาเนี่ยมีคนอยู่เยอะไหมคะเยอะมีคนเยอะก็คือเห็นหลายคนเลยจ้ะหลายคนวันนั้นอ่ะวันสุดท้ายคืนที่จะเผาหลานชายอ่ะก็คือไปจ่ายของที่ต้นอารัฐไฟแดงนะคะที่ชลมากอ่ะแล้วตอนนี้ตอนนั่งรถไปอ่ะก็จะคุยกันบอกว่าป้าดาเขาจะบอกว่าเออเดี๋ยวซื้อ005ดีกว่าเนาะหลานเขาบอกมาอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้พี่ก็ฝันด้วยแล้วก็ตีเลขเป็นเลขเดียวของเขาอ่ะแล้วพอดีพอลงจากรถใช่ป่ะเจอลุงเปียกไงพี่ก็ตะโกนถามบอกว่ามี005ไหมเขาบอกว่ามีบอกวีก็เอามาเขาก็ฉีกแล้วก็ดึงมาให้พี่คือคุณตูไอ้ตูนเนี่ยมันอยู่ทางนี้คุณยายก็มาทางนี้แผงมันจะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคนนี้มันถามบอกว่าห้วยชุดนี้ไหมเราบอกไม่มีหรอกมันมีอยู่ใบเดียวแหละผมก็ดึงแล้วมันคุ้นกันก็เอาไม่เอาเราก็ดึงไปก่อนพอเราคุ้นกันบางทีเดี๋ยวมันก็เอาอะไรเงี้ยมันก็มันนึกว่ามันเอาไม่เอาหรอกคุณยายแกบอกว่าเอายายเอาอะไรเงี้ยเขาบอกเอายายแล้วก็เช่งตังค์โต๊ะเราดึงให้คุณตูนไปให้แล้วตูนก็ส่งให้ยายไปแต่เขาซื้อเราซื้อยิงผมยันได้ว่าเขาซื้อเพราะก็ผมจำคนค่ายไอ้คนที่คุ้นจะคุ้นจังวันที่1ธันวาคมหวยออกแล้วคุณยายรู้ได้อย่างไรว่าเราถูกลอตเตอรี่เบอร์นี้นะก็เขาวังกันเขาก็เสียงเฮกันเลขรางวัลที่1ออกแล้วเขาบอกว่า451005คนที่ถูกเนี่ยเขาบอกว่าถูกรางวัลที่1เขาฉันไม่พูดกับใครห้วยนะห้วยของเราเนี่ยที่หายไปพอหวยออกอ่ะมีเพื่อนส่งไลน์มาให้ดูว่าคนนี้ถูกหวยพี่เขาถามว่ารู้จักไหมเพราะว่าอยู่ในละแวกเดียวกันใช่ป่ะเขาก็ส่งรูปมาให้พี่ดูเลขเอ้ยจำได้ว่าเหมือนซื้อมาจากลุงเปียกอ่ะมันน่าจะเป็นเลขเนี้ยพี่ก็เลยขี่มาบอกประดับขี่รถมาบอกประดับบอกว่าประดับหวยประดับเลขเนี้ยน่าจะใช่นะที่ซื้อมาจากตะเปียกที่หายอ่ะเ
หวยแต่ตอนเนี้ยลอตเตอรี่มันไม่ได้อยู่ที่ตัวเราแล้วนะใช่ลงขึ้นก็ไปถามเขานู่นส่งครัวไปถามเขาว่าหวยใบเนี้ยอยู่ที่จะเปียกเบ้าพวกครัวมันนะใช่จะเปียกเขาบอกใช่แล้วก็มาแจ้งความเลยใช่ไหมคะใช่หลังจากวันนั้นพอเกิดเรื่องแล้วทางคุณยายได้ติดต่อหาคุณลุงอีกไหมคะมาอีกวันลุงขึ้นหวยออกแล้วสิเขามากันมาหาเราเขาบอกหวยหายเอ้าหายแล้วก็หายไปนะยายจะไปหาทำไงแล้วมันก็หายแล้วก็หายนะลูกเต้าอะไรเขาก็คงบอกเออแล้วมันพูดยังไงพูดมาเออเนี่ยตรงนี้ตรงเล่มตรงอะไรอย่างนี้เราถึงได้ว่ารู้ว่าเออเนี่ยนี่ใช่เขาเอามาให้ตัวจริงมาให้เราดูแล้วเราก็เอาของเรามาเทียบอย่างเงี้ยเราก็ยันได้เหมือนกันว่าเลขเนี่ยมันตรงกันไงผมยังจำไม่ได้เลยใส่แว่นตามาซื้อนะซื้อคนผมไปส่งไปอีกคนข้างร้านเนี่ยมันเห็นมันก็บอกผมจะมันเดินรับหลังมันก็นั่นคู่กรณีแกมันเหรอไอเราก็ดูแทนทั้งร้านสักพักมาอีกรอบคันนี้ใส่หมวกมาเราก็จำไม่ได้อีกเราก็ไม่รู้อีกคนข้างๆมันก็เห็นอีก